กรณีคำพิพากษา11ปีของคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขนะครับยังมีท่าทีจากฝ่ายต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานมีองค์กรสื่อในต่างประเทศครับ Freedom Frontier องค์กรอีกหลายองค์กรนะครับที่พาเลทกันออกมาแสดงท่าทีที่ไม่เห็นด้วยต่อคำพิพากษาแล้วก็ร่วมกันอันหนึ่งก็คือเรียกร้องสิทธิประกันตัวแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ากรณีของคุณสมยศเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีองค์กรไทยนอกจากองค์กรแรงงานใช่ครับองค์กรวิชาชีพสื่อเนี่ยไม่ต้องพูดถึงยังไม่ได้มีเสียงออกมาคือไม่ต้องพูดถึงองค์กรวิชาชีพสื่อพูดถึงว่าสื่อกระแสหลักเนี่ยที่รายงานก็รายงานแค่ว่าคุก11ปีแต่ไม่ได้บอกว่า EU มีท่าทีอย่างไรครับแล้วไม่ได้บอกว่าองค์กรต่างประเทศแห่กันมาขนาดไหนเขามีท่าทีอย่างไรปิดเงียบปิดสนิทครับปิดเงียบเลยน้อยมากฮะนะต้องอ่านประชาไทยอะฮะครับจะเห็นนะครับซึ่งนี่ก่อนแท้ที่ความจริงเนี่ยมันเป็นการกระทบต่อสิทธิของสื่อเองด้วยนะครับเพราะว่านี่คุณสมยศนี่คือเป็นบก.โดนลงโทษในฐานะบก.ซึ่งทั้งที่กฎหมายเนี่ยใช่ไหมครับกฎหมายเขาบอกว่าบก.ไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกับคนเขียนแล้วเนี่ยนะครับแต่พอ112เนี่ยโดนด้วยบก.ทุกฉบับเนี่ยกลับรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองตัวเองไม่ได้ถูกกระทบด้วยครับเดี๋ยวเรามีเรื่องของบก.กับองค์กรวิชาชีพสื่อมาคอมเมนต์ฮะแต่ว่าเอาข่าวดีก่อนนะครับเมื่อว่าเมื่อกี้เราตกลงกันว่าจะเอาข่าวดีก่อนครับก็คือท่าทีขององค์ NGO ไทยฮะครับปกติก็ไม่ได้ออกเหมือนกันนะครับกรณีคุณสมยศเนี่ยยังไม่เคยออกแถลงการกรณีคุณสมยศเลยแต่เมื่อวานนะครับ26 NGO ไทยนะฮะเข้าชื่อกันออกแถลงการเรียกร้องสิทธิประกันตัวคุณสมยศนะครับแล้วก็บอกว่าการตัดสินของคุณสมยศเนี่ยโทษจำคุกถึง10ปีเป็นบทลงโทษที่รุนแรงเกินไปสำหรับการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองนะครับแล้วก็26 NGO ไทยนี่นะฮะคนที่อยู่ในแวดวง NGO เนี่ยก็จะรู้สึกว่านี่เป็นตัวจริงตัวจริงที่ทำงานจริงนะครับมีตัวปลอมด้วยครับคือหมายถึงว่าเป็นคนที่คือของจริงอะฮะมีทั้งเหลืองทั้งแดงนะฮะมีทั้งเหลืองทั้งแดงนะฮะมีต้องเอ่ยน้ำหน่อยนึงนะครับชื่นชมนะครับด้วยใจจริงนะฮะคุณกิ่งกรนรินทกุลณอยุธยาครับคุณจักรชัยโฉมทองดีนะฮะนี่ก็มีบทบาทเรื่อง FTA นะคุณนิมิตเทียนอุดมอันนี้จาก Access คือเข้าทางเอทนะครับคุณวิทูลเลี่ยนจำลูนคุณเพ็ญโฉมตั้งคุณสาลีอ๋องสมหวังคุณสุภาใยเมืองคุณสุนทรีหัตถีแซงกิ่งนะฮะ คุณอุบลอยู่ว่าคุณสุภัตตานะครับผิวคุณฝ้ายคำหันนรงคุณสายฝนนะครับอมรแมนนันนะครับคุณแก้วตาธรรมอินคุณกันดิกากิตติเวชกุล คุณภูนทรัพย์นะครับคุณจันทนาคุณกฤษพรคุณแสงเดือนคุณผลิศคุณสุชาสุชยานะฮะคุณเกียรติศักดิ์คุณวิชุดาคุณวรังคณาคุณนาฏศิริไพรัตแล้วก็คุณเพิ่มสุขคือพูดเรียกง่ายๆว่าในหลายชื่อนี้เนี่ยมีจำนวนมากที่เป็นพวกที่ต่อต้านรัฐบาลคุณทักษิณครับมาตั้งแต่แรกแล้วก็ตั้งแต่เรื่อง FTA Watch เรื่องอะไรแล้วก็โอเคหลายคนจำนวนนี้ก็ร่วมกับพันธมิตรมาก่อนครับแต่ว่าเขาก็ระยะหลังๆเขาก็แยกตัวออกมาเพราะไม่เห็นด้วยกับท่าทีที่มันสุดตรงพันธมิตรเท่านั้นเองแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพวกที่สนับสนุนรัฐบาลทักษิณอะไรคือเขาเป็นพวกที่แบบว่าคล้ายๆกับว่าเขาก็ยังต่อสู้ในแนวทางของเขาอยู่อย่างเช่นเรื่อง FTA Watch เรื่องการคัดค้านเรื่องอเมริกาเรื่องอะไรพวกเนี้ยใช่มั้ยฮะก็อันนี้ก็คือเขาก็คัดค้านมาตลอดผมคิดว่านี่เป็นท่าทีที่ดีมากว่าในแง่ที่ว่าเขาเนี่ยยังตระหนักเรื่องสิทธิเสรีภาพคือคนทำงาน NGO เนี่ยมันทำงานกับชาวบ้านแล้วก็ทำเฉพาะด้านมันทำกับชาวบ้านจริงๆไงแต่เวลาคุณทำกับชาวบ้านจริงๆคุณจะตระหนักว่าเฮ้ยเรื่องสิทธิเสรีภาพและระบอบประชาธิปไตยนี่มันสำคัญคุณแบบจะหลุดลอยไปอยู่กับเผด็จการเนี่ยไม่ได้ถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยอาจจะเกลียดทักษิณเกลียดรัฐบาลไทยรักไทยแล้วก็อาจจะแบบส่วนหนึ่งก็วางเฉยต่อการรัฐประหารในช่วงต้นแต่ว่าจริงๆแล้วในถึงที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการให้ประเทศมันเป็นประชาธิปไตยให้มันมีสิทธิเสรีภาพเพื่อที่จะเคลื่อนไหวในการเคลื่อนไหวของประชาชนอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นธาตุของ NGO ที่อยู่กับภาคประชาชนแต่จุดยืนที่ผ่านมาก็มีปัญหานะคือว่ามันหมายถึงไม่ได้ออกมาพิทักษ์เรื่องสิทธิเสรีภาพเลยบางกรณีเนี่ยฮะยังหน่อมแนมด้วยเช่นไปสร้างความชอบธรรมให้การปราบปรามอย่างเงี้ยผมไม่เรียกว่าสร้างความชอบผมบอกว่าเขาเป็นขาวเนียนซึ่งแบบพยายามจะแสดงความปรารถนาดีในช่วงพฤษภา53แต่ว่าเมื่อคุณเป็นขาวเนียนแล้วแสดงความปรารถนาดีอย่างเดียวเนี่ยมันหน่อมแนมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าคุณช่วยอะไรไม่ได้ไงครับคือพอช่วยอะไรไม่ได้เนี่ยมันก็เลยแบบมันก็กลายเป็นแบบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือการปราบปรามประชาชนมันก็เกิดขึ้นคือผมไม่คิดว่าเขาไปกลายไปเป็นเครื่องมือหรืออะไรต่างๆแต่หมายถึงว่าผมคิดว่าเขาหน่อมแนมเขาควรจะแสดงท่าทีที่มันแข็งชัดเจนอ่ะไม่ใช่แข็งก็ควรแสดงท่าทีที่ชัดเจนกว่านั้นอย่างเช่นว่าสิทธิการเรียกร้องการยุบสภาเนี่ยมันเป็นสิทธิประชาธิปไตยถ้าเขาแสดงท่าทีที่มันชัดเจนใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นว่าม็อบเนี่ย
มีด้านที่ถูกต้องอย่างไรอะไรเนี่ยมันก็ยับยั้งการปราบปรามได้แต่ว่าเขาคือเขาตอนนั้นเขาพยายามจะเป็นแบบคือไม่เลือกข้างจริงจริงคิดว่าตัวเองจะต้องไม่เลือกข้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบลังเลสับสนแต่ผมคิดว่าเขาก็สรุปบทเรียนนะแล้วท่าทีของกลุ่ม NGO เหล่านี้ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆคือเราจะเห็นว่าจริงฮะท่าทีเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปี49เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะบอกว่าสะใจที่ล้มรัฐบาลทักษิณแต่พอไปปลายยุคสนชก็พวกนี้ก็ตามอาจารย์จอนไปปีนรั้วรัฐสภาคัดค้านพรบความมั่นคงใช่ไหมฮะเขาก็ยังมีจุดยืนกับหลายๆคนอ่ะครับและคนกลุ่มนี้บางส่วนนะฮะเกือบส่วนหนึ่งเลยนะฮะที่โดนคดีอยู่ครับปีนสภาซึ่งกำลังอยู่ในการพิจารณาของศาลอยู่ครับก็นี่ก็เป็นบทบาทอย่างน้อยก็มีอะไรที่แตกต่างชัดเจนจากเพื่อนผมที่เป็นสวครับแต่ว่าน้อยมากนะฮะที่จะมา NGO เหล่านี้จะมีท่าทีต่อกรณีที่เกี่ยวโยงกับเรื่อง112ใช่นี่คราวนี้ก็เป็นปรากฏเป็นบทบาทที่คือมันก็เลยเกิดภาพแบบว่านี่คือภาวะที่อดรนทนไม่ได้ครับคือเวลาผมฟังนี่ผมคิดอย่างนี้ครับคือผมเชื่อว่าสังคมไทยเนี่ยมันผ่านกระบวนการเรียนรู้จากเหตุการณ์ทางการเมืองใหญ่ๆคือผมเชื่อว่าคนรุ่นนี้นะครับที่อยู่ในคนที่ลงชื่อหลายคนก็เป็นคนรุ่นเดียวกับคนรุ่นผมคุณชวัตซึ่งเราก็ไม่เคยผ่านประสบการณ์ที่มันมีความขัดแย้งทางการเมืองแรงขนาดนี้จากปี49จากปี53มีการต่อสู้ทางการเมืองมีการยิงกันกลางถนนอย่างต่อเนื่องแบบนี้แล้วผมคิดว่าสิ่งที่คุณชวัตเรียกว่าเป็นการนอนน้ำเนี่ยสำหรับผมมันคือการเรียนรู้ของคนกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันว่าเขาจะจัดการกับความขัดแย้งทางการเมืองแบบนี้ยังไงแล้วผมคิดว่าหลังจากปี53เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ครั้งใหญ่ของคนจำนวนมากจริงๆว่าไม่ว่ารัฐบาลที่คุณชื่นชอบจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยแต่ถึงจุดหนึ่งถ้ามันมีการทำลายชีวิตของประชาชนมันมีการใช้กฎอัยการศึกใช้กฎหมายฉุกเฉินมีการปิดสื่ออย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยต้องไม่รับหลักการนี้ทันทีผมคิดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกคราวหน้าเนี่ยมันจะไม่ง่ายอย่างที่ผ่านมาครับนอกจากนี้ก็มีมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมก็ออกครับทางที่เกี่ยวกับทางใต้ก็ออกก็มีคุณสมยศด้วยนะในขณะเดียวกันตรงข้ามกับท่าทีของสื่อโอ้โหท่าทีของสื่อนี่ค่อนข้างไม่ดีเลยนะฮะคุณชวรงค์ลิมปัตถปณีนะครับเป็นนายกสมาคมนักข่าวหนังสือแห่งประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับพูดว่าการที่องค์กรระหว่างประเทศประณามคำตัดสินของศาลไทยกรณีคุณสมยศเนี่ยนะครับคุณชวรงค์บอกว่ารัฐธรรมนูญมาตรา45ได้ให้สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนไว้นะครับแต่ไม่ได้เป็นการให้โดยไม่มีขอบเขตหรือข้อยกเว้นนะครับการกระทำผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นและลดและแสดงความอาฆาตมาหลายพระมหากษัตริย์ด้วยการจัดพิมพ์จำหน่ายและเผยแพร่นิตยสารเสียงทักษิณเป็นความผิดตามมาตรา112นั้นเป็นหนึ่งในข้อยกเว้นเรื่องสิทธิเสรีภาพการที่คุณสมยศละเมิดกฎหมายดังกล่าวและการที่ศาลมีคำพิพากษาดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการดำเนินคดีไปในตามกฎหมายเสรีภาพในการแสดงออกรวมทั้งสิทธิในการแสดงออกไม่ใช่สิทธิเสรีภาพในที่จะแบบที่จะเขียนด่าหรือวิพากษ์ใครก็ได้และตามหลักกฎหมายไทยถือว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันสูงสุดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองส่วนเรื่องมาตรา112มีความเหมาะสมหรือไม่กำหนดโทษสูงเกินไปหรือไม่กระบวนการทางยุติธรรมเหมาะสมหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับก็คือสรุปก็คือคุณชวรงค์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันและก็เรื่องสิทธิเสรีภาพมันได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวให้แก้112ก็สื่อนี่แหละประณามครับว่าล้มเจ้าครับใช่มั้ยฮะใช่ฮะแต่ตอนนี้ก็บอกว่าอันนี้ก็เรื่องกฎหมายเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือกฎหมายแล้วถ้าทำผิดก็ต้องรับโทษแต่ว่าตัวกฎหมายจะแรงไม่แรงเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่พอเดี๋ยวสิพรุ่งนี้เราบอกว่าล่าชื่อแก้112ใหม่แล้วก็โดนสื่อว่าอีกครับแต่ผมคิดว่าที่ผมคือมีประเด็นเรื่องบรรณาธิการมั้ยฮะไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยก็แปลกดีนะครับคุณชวรงค์ก็เป็นบรรณาธิการใช่แล้วคุณชวรงค์เพิ่งเป็นจะเป็นแกนหลักในการตั้งสภาพกลางของสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยด้วยซึ่งอันนั้นเป็นผลงานที่ดีเราต้องชมนะครับคือสื่อมวลชนไม่มีสภาพแต่ว่ากรณีนี้ผมคิดว่าแสดงความเห็นไม่ค่อยดีในแง่นึงก็คือว่าทำไมสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยแทนที่จะเป็นคนปกป้องเรื่องสิทธิเสรีภาพกลับมาพูดในเชิงซึ่งบอกว่าสิทธิเสรีภาพไม่ใช่หลักการที่สำคัญที่สุดในบางกรณีสิทธิเสรีภาพเป็นเรื่องซึ่งระงับได้ถูกเซ็นเซอร์ได้ถ้ามีความจำเป็นคือผมคิดว่ามีสมาคมสื่อไม่กี่ประเทศในโลกที่จะกล้าพูดแบบนี้ครับว่าสิทธิเสรีภาพสำคัญน้อยในบางกรณีถูกละเมิดได้แต่ก็เข้าใจได้ถ้าคิดแบบนี้ได้ก็จะเข้าใจว่าทำไมปี53สมาคมสื่อไม่ทำอะไรตอนที่มีการปิดสื่อเลยครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้านะครับยังมีประเด็นเรื่องของนิรโทษกรรมแล้วก็เรื่องสกู๊ปเรื่องรถไฟความเร็วสูงด้วยครับครับThank you.
หอมกลุ่นขนมไทยกะทิกลิ่นใบเตยจากชาวเกาะอัมพลฟู้ด The Healthy Taste ครบทุกเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็น The Chat Room ห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 22:00 นทาง Voice TV สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับอันนี้ดื่มได้เลยนะคะพี่รักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie ร่วมค้นหาแรงบันดาลใจจากบุคคลหลากหลายวงการเพราะแรงบันดาลใจเกิดขึ้นได้ทุกวันใจกับการศึกษาศาสนาเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยไม่เชื่อมั่นในตัวสิ่งที่คุณเชื่อหรือศรัทธาจำนวนมากเนี่ยพยายามจะท้าทายความเชื่ออะไรบางอย่างแต่ทำไมต้องตลกต้องประชดประชันต้องแดกดันครับในที่สุดนะฮะเรื่องการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยก็ครบแล้วฮะยังขาดแค่คำสั่งสำนักนายกที่ยังออกไม่ได้คือสมัยพลเอกเปรมเนี่ยออกเรื่องนิรโทษกรรมโดยประกาศคำสั่งของสำนักนายกนะครับตอนนี้มีเสนอแล้วทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่คือของคณะนิติราษฎร์นะหมวดว่าด้วยการขจัดความขัดแย้งนะครับมีพรบปองดองนะครับอันนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเรียกนิรโทษกรรมได้หรือเปล่านะมีพ.ร.ก.อันนี้เสนอโดยนปช.นะครับเมื่อวานล่าสุดนะฮะอาจารย์อุกิตมงคลนาวินนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติค.อ.น.ท.เนี่ยให้เสนอมาเป็น6มาตราเป็นพ.ร.บ.นิรโทษกรรมนะครับ6มาตราเนี่ยมีอะไรบ้างเอามาตรา3สาระสำคัญนะครับระบุว่าให้การกระทำใดๆของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนการห้ามการชุมนุมนะฮะหรือการกล่าววาจาหรือโฆษณาด้วยวิธีใดเพื่อเรียกร้องให้มีการต่อต้านรัฐการต่อสู้ขัดขืนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการประท้วงด้วยวิธีการใดๆอันเป็นการกระทบต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกับการแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่วันที่19กันยา2549จนถึง10พฤษภาคม2554ไม่เป็นความผิดต่อไปและให้ยุติผู้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดและรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงการกระทำในวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการกระทำของบรรดาผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือสั่งการให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในห้วงเวลาดังกล่าวและไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมายในการรักษาความสงบและยุติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือยกเว้นแกนนำกับเจ้าหน้าที่ครับยกเว้นแกนนำกับเจ้าหน้าที่ก็ต่างจากแต่ครอบคลุมพูดถึงเรื่องการกล่าววาจาด้วยต่างจากของนิติราษฎร์ตรงที่นิติราษฎร์เนี่ยเขาเหมือนกับว่าพยายามจะคลุมให้หมดแต่ว่าให้มีคณะกรรมการขึ้นมาดูแลมาพิจารณาว่าใครซึ่งของในราชพอมีคณะกรรมการแล้วก็เลยต้องเสนอไปร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่าถ้าเป็นคณะกรรมการเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยเขาจะถือว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญครับเพราะมันเหมือนกับมีใช้อำนาจในการตัดสินลงไปด้วยใช้อำนาจในการตัดสินไปด้วยแต่ทีนี้ว่าการมีคณะกรรมการมันเคลียร์กว่าตรงที่ว่ามันทำให้ชัดเจนเลยว่าเฮ้ยคุณจะปล่อยใครครับใช่ไหมคุณจะปล่อยใครแล้วใครเนี่ยเข้าข่ายที่ถือว่าอันนี้เข้าข่ายอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับคือไม่เหมาโหลมันไม่ต้องเหมาหมดไงทีนี้การเหมาหมดเนี่ยมันไปอยู่ที่การตีความ
ของศาลของเจ้าหน้าที่ซึ่งมันจะตีความไปอีกทีว่าไอ้คนนี้มันเกี่ยวหรือเปล่าไม่เกี่ยวหรือเปล่าซึ่งไอ้การ6ปีเนี่ยผมคิดว่าปัญหาคือว่า6ปี5ปี6ปีเนี่ยมันซับซ้อนมากมันซับซ้อนมากการตีความว่าคุณเกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือไม่เนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากอยู่นิติราชถึงได้เสนอแบบนี้ไงถึงเสนอว่าให้มีคณะกรรมการขึ้นมาครับผมเข้าใจตัวนี้นะว่าแต่คนอาจจะมองไม่เห็นปัญหาตัวนี้ว่าทำไมถึงต้องมีคณะกรรมการแต่การที่มีคณะกรรมการนี่มันเคลียร์และชัดเจนไงมันไม่เหมือนครั้งมันเหมือนนิรโทษพฤษภา35ใช่ไหมฮะเหตุการณ์3วัน4วัน5วันใช่ไหมครับมันชัดเจนไงคุณอยู่เหตุการณ์เนี่ยคุณนิรโทษปุ๊บอันนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนอันนั้นมันไม่มีอะไรซับซ้อนคือเอาแค่มีแรงจูงใจทางการเมืองหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหใครบ้างอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยมัน5ปีนะใช่ทั้งหมดเนี่ยมันคือมันซับซ้อนจริงขอบเขตมัน5ปีมันซับซ้อนมากที่ล่าถึงเสนอคณะกรรมการคือเรื่องคณะกรรมการเนี่ยผมว่าเป็นข้อเสนอที่ดีแต่ว่าก็เป็นข้อเสนอที่ทำให้เข้าใจยากเหมือนกันคนก็จะเข้าใจยากว่าหนึ่งกรรมการจะมาจากไหนแล้วจะเชื่อได้ยังไงว่าวิจารณญาณของกรรมการเนี่ยมันจะแฟร์กับทุกฝ่ายจริงๆครับคือเป็นข้อเสนอที่ดีแต่ก็เป็นข้อเสนอที่เปราะบางที่สุดด้วยในเวลาเดียวกันแต่ทั้งพรก.พรบ.เนี่ยมันจะทำให้เกิดข้อถกเถียงตามมาเนี่ยเมื่อประกาศใช้ไปแล้วเนี่ยว่าคนที่ควรเข้าข่ายไม่เข้าข่ายและอำนาจในการตัดสินเป็นของใครใช่ฮะถึงที่สุดเนี่ยมันจะกลับไปที่อำนาจในการวินิจฉัยของเครือข่ายเดิมส่วนตัวผมได้เห็นว่าโอเคถกกันไปแล้วก็แต่ว่ามวลชนก็ต้องแสดงพลังต้องแสดงพลังอย่างเช่นที่มีการนัดเคลื่อนไหววันที่29ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่มวลชนจะต้องแสดงพลังว่าเฮ้ยเราต้องการการนิรโทษกรรมครับคือถ้ามันไม่แสดงพลังถ้าไม่แสดงพลังเนี่ยถ้าแตกกันอ่ะครับเดี๋ยวนปช.อยู่ด้านหนึ่งอันนี้กลุ่มทางนี้กลุ่มยุคเก้ามกรามาอีกด้านหนึ่งมันก็ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคุณมาเดินขบวนวันนั้นแล้วคุณมาเดินที่หลักหมุดคณะราษฎรแล้วคุณต้องจำเป็นต้องเอาร่างของคณะราษฎรเลยไอ้ของนิติราษฎรเลยไม่ใช่มันก็คุณแสดงพลังแล้วเดี๋ยวมันค่อยมาว่ากันแล้วถกกันที่ว่าทำให้เห็นว่ามันจะต้องเกิดการนิรโทษกรรมถ้าไม่มีการแสดงพลังเนี่ยผมว่ามันจะฟื้นถูกกระแสมันกลืนไปครับคือถ้าไม่มีการแสดงพลังก็จะไม่มีเหตุให้รัฐบาลหรือคนที่เกี่ยวข้องผลักดันเรื่องพวกนี้เพราะว่าการเรื่องนี้ไม่มีเจ้าภาพเลยไม่มีเจ้าภาพเพราะว่าการนิรโทษกรรมรายย่อยเนี่ยแปลว่ารายใหญ่ไม่ได้อะไรครับซึ่งรายเมื่อรายใหญ่ไม่ได้อะไรก็จะไม่มีเจ้าภาพผลักดันเรื่องนี้มากขึ้นรายใหญ่นี่หมายถึงทั้งแกนนำทั้งนักการเมืองใช่แล้วเมื่อรายใหญ่ไม่ได้อะไรเนี่ยคำถามคือแล้วทำไมถ้าเราเป็นรายใหญ่เนี่ยเราจะตัวเองไปเสี่ยงกับความขัดแย้งทางการเมืองที่จะตามมาจากการนิรโทษกรรมไหมครับประชาธิปัตย์จะเล่นงานแน่กลุ่มฝ่ายอนุรักษ์นิยมกลุ่มคลั่งต่างๆจะพูดเรื่องนี้หนักหน่วงแล้วเล่นงานรัฐบาลหนักขึ้นแน่มันข้อที่ต้องต่อสู้กันก็คือนิรโทษเผ่าเมืองมันก็คือนิรโทษเผ่าเมืองมันก็จะเล่นแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่เราต้องต่อสู้ให้ชัดเจนก็คือว่าข้อกล่าวหาที่มวลชนโดนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรุนแรงเกินเหตุครับรุนแรงเกินเหตุความเป็นจริงก็คือว่าที่บอกว่าเผาในต่างจังหวัดเนี่ยศาลปล่อยไปเกือบหมดแล้วนะครับแต่หลังจากถูกจับยัดคุกมาเกือบ2ปีครับหรือที่เวอร์เทจยังไม่ได้ตัดสินครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นคดีอื่นหมดเลยแล้วก็เป็นคดีที่แบบว่ามันเป็นคดีที่มันแบบคล้ายๆว่าคนเสื้อแดงเนี่ยคือคนจนคนจนโดนตำรวจจับแล้วดำเนินคดีเนี่ยมันไม่เป็นธรรมอยู่แล้วโดยปกติไม่มีสิทธิ์สู้อยู่แล้วครับนี่ก็โดนในสถานการณ์ฉุกเฉิน2เข้าไปอีก3โดนทหารจับอีกบางคนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันคือความไม่ยุติธรรมการดำเนินกระบวนการของการดำเนินคดีคนเสื้อแดงทั้งหมดหลังปี53เนี่ยมันไม่ยุติธรรมครับจริงๆแล้วก็บางคนเนี่ยมันถลำเข้าไปจนกระทั่งแบบศาลชั้นต้นตัดสินแล้วอะไรแล้วเนี่ยคุณแก้ยากละสิ่งที่เหลือทั้งเดียวก็คือนิรโทษกรรมแล้วผมคิดว่าแม้กระทั่งการชูประเด็นเรื่องเผ่าเมืองเนี่ยพูดตรงๆฝ่ายที่ชูนี่ก็โหดเหี้ยมเกินไปนะครับเพราะว่าคำว่าการเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยเป็นคำซึ่งมันเกินความจริงครับหนึ่งมันเกินสถานการณ์จริงอันที่สองคือมันเป็นการสร้างภาพแบบเหมารวมมากรวมนะครับแล้วก็แต่เขาฉลาดนะในการสร้างคือฝ่ายอนุรักษ์นิยมในเมืองไทยที่ฉลาดมากอย่างนึงคือเขาทำให้คนซึ่งรู้สึกว่ารักชาติบ้านเมืองต้องเป็นพวกเขาตลอดใช่ไหมบอกว่าพอบอกว่าเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองคนที่รู้สึกว่าต้องรักชาติบ้านเมืองรู้สึกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต่อต้านเสื้อแดงแล้วเราก็ต้องต่อต้านการนิรโทษกรรมทั้งที่เหตุการณ์เรื่องเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆคือมันมีความขัดแย้งมันมีการเหตุการณ์อย่างเวอร์เทจจริงแต่ว่าอย่างนั้นเรียกว่าเผาบ้านเผาเมืองนี่ผมคิดว่ามันเป็นการใช้เมตาฟอร์ใช้การเปรียบเทียบซึ่งมันเหมือนกับเหตุการณ์อยุธยามันเกินจริงไปมากนะครับแล้วมันทำให้การแก้ปัญหาเรื่องนี้มันเดินหน้าไม่ได้คนเผาเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นมวลชนเราก็ถกเรื่องนี้มาเยอะแล้วคนเผาหนึ่งมันไม่น่าจะเป็นมวลชนถ้ามันเป็นก็เป็นคนที่มันจัดตั้งมามันไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาที่มาชุมนุมข้อที่สองก็คือว่าทหารมาถึงตั้งแต่บ่ายสามแต่ออกไปแล้วกลับมาใหม่ตอนสามทุ่มหลังจากมันไหม้ไปตั้งเยอะแล้วครับทหารมาถึงไม่ถึงเนี่ยข้อถกเถียงยังมีอยู่ฮะท็อปรายงานของคอปอบอกว่าทหารมาถึงทีหลังฮะและนี่ของคอปอนะฮะทีนี้ก็คือผมสงสัยอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือว่า
หลังๆเนี่ยท่าทีของประชาธิปัตย์เนี่ยยอมรับกับหลักการเรื่องของการนิรโทษกรรมคนเล็กคนน้อยเหล่านี้แต่ไม่เห็นด้วยหมดเลยทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญของนิติราษฎร์ไม่เห็นด้วยทั้งพรก.ไม่เห็นด้วยทั้งพรบ.สรุปแล้วไอ้หลักการที่บอกว่าเห็นด้วยเนี่ยมันคือเห็นด้วยแล้วจะแก้ยังไงก็คือไม่เห็นด้วยครับเพราะในทางปฏิบัติข้อเสนอทุกอย่างที่จะนำไปสู่การแก้มันไม่มีไม่เอาหมดคือยึดไปใช่ไหมเขาต้องยึดอะไรอ่ะคืออย่างนี้ตายไปกับคือการนิรโทษกรรมคนเล็กคนน้อยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดูดีเอาตัวเองตายกับเรื่องพวกนี้แต่ว่าในความเป็นจริงก็เป็นอย่างที่คุณชวัตพูดก็คือว่าก็พูดว่านิรโทษกรรมไปแต่ว่าในทางปฏิบัติอะไรที่จะทำให้เกิดการนิรโทษเนี่ยไม่เอาหมดเพราะนั้นมันต้องคือบางทีเนี่ยการเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะต้องเรียกร้องกลับไปที่ประชาธิปัตย์ว่าคุณจะมีวิธีการยังไงล่ะที่จะเอาความปลองดองกลับมาเอาเนื้อกรรมคนเล็กคนน้อยออกมาดูสสประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กอย่างฮะครับเรื่องเฮฮามากสาธิตใช่ไหมไม่ใช่เฮฮาแบบคืออุบาทอ่ะครับมันเป็นแบบทำตัวเป็นสายล่อฟ้าอีกแล้วก็คือเรื่องโพสต์เฟซบุ๊กไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นไอ้หนีไม่พ้นในคุณทักษิณไม่เป็นไรว่าไปสิไอ้นั่นว่ากันแต่ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นคือเขาไม่มีเนี่ยเขาเป็นข้อความแล้วก็มีรูปของแต่ละท่านแล้วก็มีรูปของแต่ละคนก็คือว่ารูปมีรูปคน4คนไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นนี่คือคุณทักษิณครับแต่ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีคือคุณสมัครคุณสนั่นคุณชุมพลแล้วคุณชุมพลคุณสนั่นคุณสนั่นด้วยฮะเสนั่นอ่ะแต่คุณสนั่นเขายังอยู่นะครับทำไมเอาเขามาเล่นอย่างนี้ฮะก็นั่นน่ะสิฮะแล้วเสนั่นเคยเป็นผู้ใหญ่ของพรรคด้วยนะครับหลับไม่ตื่นครับก็บอกว่าเอาก็เป็นแบบก็เขาแถอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่านี่ก็เป็นแบบเขาไม่ได้แช่งไม่ได้ว่าอะไรเขาก็อ้างว่านี่ทำนองว่าเป็นสัจธรรมอะไรทำนองนี้ก็เลยทำนี้คนไทยก็ถือนะครับคือเสนั่นท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วคือก็โดนถล่มไปตามระเบียบนะคือคุณสาธิตปิตุเดชานะครับคุณเป็นก็ไม่ใช่ก็เสนั่นก็คือคนที่แบบผู้ใหญ่ของพรรคแล้วเป็นคนที่ถ้าไม่มีเสนั่นเนี่ยคุณชวนไม่ได้เป็นนายกนะครับคือเสนั่นเนี่ยตอนท่านจะออกจากพรรคไปแล้วมีคนจำนวนมากในพรรคที่ยังนับถืออยู่นะครับเพราะว่าเป็นคนซึ่งช่วยเหลือทุกคนดีนะครับผมก็เลยมาสงสัยว่าคุณสาธิตคงต้องโดนผู้ใหญ่ในพรรคเฉ่งอยู่พอสมควรคือเรื่องนี้ไม่เหมาะครับครับควรจะขอโทษเสนั่นด้วยเพราะว่าใช่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็ขอโทษทั้งสามคนนั่นแหละครับคุณจะมาคุณทักษิณเป็นศัตรูทางการเมืองคุณว่ากันไปแต่คุณทำอย่างนี้คุณชุมพลกับคุณกับเสนั่นไม่ได้แล้วก็หมายถึงว่าคุณสมัครเนี่ยเขาก็ไปตั้งนานแล้วอะใช่ฮะแล้วก็มีคนเคารพรักจำนวนมากนะครับแล้วก็คุณชุมพลเนี่ยแกก็เป็นคนที่มีคุณจริงคุณชุมพลเนี่ยคนจำไม่ค่อยได้ว่าแกเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองที่ทำให้เกิดรัฐธรรมนูญ40นะครับโดยที่รัฐธรรมนูญ40ตอนนั้นถ้าเราจำกันได้เนี่ยประชาธิปัตย์ไม่เอาตอนแรกฮะไม่เอาฮะประกาศไม่เอาประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เอาคุณชวนเนี่ยตอนที่คุณชวนคุณฉลาดอดข้าวเรียกร้องปฏิรูปการเมืองคุณชวนไม่เอาใช่ไหมถูกกระแสกดดันจนที่สุดก็ต้องตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองใช่ไหมฮะแล้วคุณปัญหามาประกาศนโยบายตอนแรกประชาธิปัตย์ไม่ได้เอาแต่พอรัฐบาลบิ๊กจิ๋วส่วนเซอ่ะชูธงเขียวเอาด้วยไม่แต่ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่ามันผมนึกถึงคำพูดที่คุณพิชัยรัตกุลอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เคยพูดนะครับว่าเวลาไปพรรคประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยไม่อยากไปแล้วเพราะมีแต่คนหนุ่มๆซึ่งไม่รู้ว่าคนรุ่นก่อนเขาทำอะไรกันมาบ้างแล้วก็ไม่เคารพคนรุ่นก่อนในพรรคเลยผมคิดว่ากรณีนี้มันสะท้อนแบบนี้เหมือนกันนะครับคือเสนันเป็นเลขาพรรคนานมากนะครับแล้วเป็นเลขาพรรคที่ผมคิดว่าสร้างความยิ่งใหญ่ทุกคนรู้อยู่ตลอดเวลาว่าประชาธิปัตย์ประสบความสำเร็จเพราะเสนันมากขนาดไหนนะครับทำให้คุณชวนเป็นนายกสองสมัยครับผมนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเบรกหน้านะครับไปเรื่องอื่นบ้างครับไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันเวลา 9:00 นทาง Voice TV พบกับ Iwas Cafe เวลาใหม่ 9:30 นเริ่ม1มกราคมนี้
ับเบียร์มนทการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cattalk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงCan I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me, honey, I'm on fire. To steal your love is my desire. Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 10:30 น.ทาง Voice TV รายการไลฟ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ทาง Voice TV ครับรายการ Wake Up Thailand นะฮะวันไหวต่อเสียงคอมเมนต์จากผู้ชมเสมอนะฮะเรียกร้องให้เราไปต่างจังหวัดนะครับเราก็จัดให้นะฮะมีข่าวมาแจ้งให้ทราบนะครับว่าเราเตรียมจะสัญจรนะครับใน3จังหวัดก่อนในปีนี้3จังหวัดนะครับของภาคอะไรครับของทั้งหมดฮะก็คือตอนนี้เอาที่สะดวกก่อนก็คือที่เชียงใหม่อุดรและขอนแก่นนะครับว่ากันว่าจะประมาณเดือนหน้านะครับใครอยากให้เราไปไหนนะฮะเรียกร้องมาเลยครับ4642098นนทบุรีนะครับแล้วแต่ว่าจะเป็นว่าอย่าให้ไม่อยากให้ไปทำไงครับนะครับก็ลองดูนะฮะอยากให้คนไปเที่ยวไหนไปคนเดียวก็ SMS มันเป็นพิเศษได้นะครับครับนะฮะก็มีข่าวเมื่อวานมีงานใหญ่อันหนึ่งก็คือคุณยิ่งลักษณ์ไปเปิดกดปุ่มรถไฟฟ้าเอ้ยกดปุ่มหัวเขาเรียกอะไรนะอุโมงค์เครื่องเนี่ยประมาณ6เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางก็ค่อยๆเจาะไปผ่านจากไปโพที่สนามชัยเขตครับก็คือข้ามตรงวัดเขาเรียกอะไรวัดใหญ่วัดกัลยาณมิตรนะครับข้ามไปปากคลองตลาดฮะแล้วก็ไปขึ้นตรงรอดอครับนะครับตอนนั้นก็จะเป็นสนามชัยสนามชัยสนามชัยก็จะไปเชื่อมกับหัวลำโพงผ่านเยาวราชไปหัวลำโพงนะก็เลยเป็นเรื่องฮือฮากันพอสมควรเพราะนี่ก็เป็นแห่งแรกเป็นลอดแม่น้ำครับทีนี้ที่น่าตื่นเต้นอีกเรื่องก็คือปีนี้ปลายปีนี้เขาคิดว่าจะปักหลักประมูลครับรถไฟความเร็วสูงให้ได้นะครับซึ่งวันนี้เรามีสกู๊ปมาฝากนะครับเรื่องรถไฟความเร็วสูงครับผู้แทนจากหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรธุรกิจเอกชนสถาบันการศึกษาในพื้นที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคประชาชนจากจังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลพบุรีและกรุงเทพมหานครกว่า250คนเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่1ในโครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่ระยะที่1กรุงเทพพิษณุโลกที่กระทรวงคมนาคมจัดขึ้นซึ่งปัจจุบันกระทรวงคมนาคมออกแบบเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไว้4เส้นทางคือกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพนครราชสีมากรุงเทพหัวหินและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชลบุรีพัทยาหรือส่วนต่อขยายแอร์พอร์ตลิงค์รวมระยะทางทั้งหมด 1,400 กิโลเมตรในวงเงินงบประมาณการก่อสร้าง 240,000 ล้านบาทซึ่งรวมอยู่ในพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน2ล้านบาทโดยเตรียมร่างแผนก่อสร้างไว้เป็นช่วงและเริ่มที่เส้นทางแรกคือกรุงเทพเชียงใหม่ระยะทาง680กิโลเมตรซึ่งผู้โดยสารจะใช้เวลาในการเดินทาง3ชั่วโมงขณะที่การก่อสร้างจะแบ่งย่อยออกเป็น2ช่วงคือระยะที่1จะก่อสร้างโครงการระหว่างกรุงเทพพิษณุโลกและระยะที่2คือพิษณุโลกเชียงใหม่พลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีปลัดกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ารัฐบาลจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้และจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ2557
พร้อมเปิดเผยแผนการดำเนินงานว่ารถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพพิษณุโลกกระทรวงคมนาคมจะส่งผลการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ในเดือนสิงหาคมนี้และจะประกวดราคาได้ในช่วงต้นปี2557สามารถเดินหน้าก่อสร้างได้ปลายปี2557และคาดว่าประชาชนจะได้ใช้รถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ได้ในปี2561ถึง2562ถ้าคิดจากพิษณุโลกจากกรุงเทพพิษณุโลกก็ประมาณ 1,000 ถ้ากรุงเทพไปเชียงใหม่ก็ประมาณไม่เกิน 2,000 บาทต่อคนถ้าคิดเฉลี่ยเป็นกิโลเมตรเราก็อยู่ที่2.2 บาท 50ต่อ1กิโลเมตรนะครับซึ่งก็ถูกกว่ารถไฟโลคอสที่ปกติจะประมาณ3บาทกว่าครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแล้วก็ถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนตามนโยบายรัฐบาลส่วนรายละเอียดของเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่นั้นสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขเปิดเผยว่ามีระยะทาง680กิโลเมตรวงเงินลงทุนประมาณ 380,000 ล้านบาทมีสถานีรวม12แห่งขบวนรถจะวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย300กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงทำให้การเดินทางระหว่างกรุงเทพถึงเชียงใหม่ใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงและแต่ละเที่ยวจะสามารถขนส่งผู้โดยสารได้ประมาณ800คนส่วนค่าโดยสารเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่กิโลเมตรละ2บาท50สตางค์หรือไม่เกิน 2,000 บาทขณะที่ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เคยออกบทวิเคราะห์รถไฟความเร็วสูงใครได้ใครเสียโดยระบุว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงนอกจากจะเป็นการประหยัดเวลาและน้ำมันในการเดินทางด้วยรถยนต์แล้วยังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกเนื่องจากในปี2554เส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นประมาณ 10,000 ครั้งสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเกือบ100ล้านบาทนอกจากนี้ยังช่วยลดมลพิษในอากาศด้วยเนื่องจากรถไฟความเร็วสูงปล่อยก๊าซคาร์บอนน้อยกว่ารถยนต์ถึง10เท่าส่วนการเดินทางด้วยเครื่องบินซึ่งเป็นวิธีการเดียวที่เร็วกว่ารถไฟความเร็วสูงศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ก็ยังเชื่อว่าจะมีผู้โดยสารกลุ่มหนึ่งเปลี่ยนมาใช้บริการรถไฟความเร็วสูงแทนเพราะมีค่าโดยสารที่ถูกกว่าเนื่องจากปัจจุบันตั๋วเครื่องบินกรุงเทพเชียงใหม่มีราคาประมาณ 2,500 บาทต่อเที่ยวและประมาณ 1,650 บาทถึง 2,000 บาทต่อเที่ยวสำหรับสายการบินโลคอสใช้ระยะเวลาในการบิน1ชั่วโมง15นาทีแต่หากรวมกับเวลาที่ต้องไปสนามบินล่วงหน้า1ชั่วโมงและเวลาเดินทางจากสนามบินเข้าตัวเมืองแล้วผู้โดยสารที่ไม่เร่งรีบจะเป็นกลุ่มที่มาใช้บริการรถไฟความเร็วสูงและที่ผ่านมายังพบว่าที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่มีปัญหาเรื่องเที่ยวบินดีเลย์ในส่วนของขาเข้าร้อยละ26และส่วนของขาออกร้อยละ13จึงเป็นอีกปัจจัยที่จะทำให้ผู้โดยสารเปลี่ยนมาใช้บริการรถไฟความเร็วสูงที่ตรงต่อเวลามากกว่าเพราะปัจจุบันทั่วโลกมีอัตราความล่าช้าของรถไฟความเร็วสูงเฉลี่ยเพียงร้อยละ1เท่านั้นซึ่งช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้กระทรวงคมนาคมเตรียมจัดนิทรรศการรถไฟความเร็วสูงเพื่อให้ผู้ประกอบการรถไฟความเร็วสูงจากต่างประเทศทั้งจีนยุโรปและญี่ปุ่นนำหัวรถจักรและวิวัฒนาการรถไฟความเร็วสูงมาจัดแสดงที่ประเทศไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนศิลภาจรุณโรจน์ณอยุธยา Voice TV รายงานขอบคุณคุณจิตภามากนะครับ 2,000 บาทขึ้นมั้ยฮะไปเชียงใหม่จริงๆมันสำคัญกว่าก็คือการขนส่งสินค้าครับผมคิดว่าส่วนสำคัญมากครับคือจริงๆประเทศไทยเราเนี่ยที่มันต้องการมากไม่ใช่แค่คนมีไม่เยอะคนมาเดินทางได้อยู่แล้วครับประเด็นมันคือการขนส่งสินค้าเป็นเรื่องหลักเรื่องสำคัญเลยเพราะว่าเมืองไทยเราเนี่ยไปดูครับขับรถออกต่างจังหวัดเนี่ยมีแต่สิบล้อเต็มไปหมดเลยครับเราได้ใช้รถสิบล้อมากกว่าชาวบ้านเขาคือการขนส่งเนี่ยโซ่หุ้ยมันแพงมากการที่ใช้น้ำมันรถไฟฟ้าความเร็วสูงบ้านเราจะต่างจากประเทศอื่นตรงที่ไม่ได้ขนคนเป็นหลักหลักๆคือขนสินค้าถึงต้องใช้เวลากรุงเทพเชียงใหม่3ชั่วโมงไงฮะแม้ระยะทางแค่700กิโลแต่ว่าใช้เวลา3ชั่วโมง
คือนานกว่ารถไฟความเร็วสูงประเทศอื่นเนื่องจากก็ต้องขนสินค้าคิดดูว่าจอดหลายสถานีนาทีละ5นาทีเอาคอนเทนเนอร์ลงเอาอะไรลงก็หมดเวลาแหละมันเป็นแผนผังที่มันเตรียมไปแล้วใช่ไหมฮะจากจีนลงมาทะลุสิงคโปร์ว่าอันนี้ก็เป็นที่สนับสนุนกันของประชาคมอาเซียนด้วยว่าเพราะมันจะเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญครับผมเคยนั่งรถไฟมันจะช่วยได้เยอะจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไม่ทราบทั้งสองท่านเคยนั่งหรือเปล่าเคยครับกี่ชั่วโมงครับโอ้โหเอากรณีโชคดีก่อนฮะกรณีโชคดีปกติธรรมดาก็14ชั่วโมงฮะกรณีโชคร้ายที่ผมเคยเจอนะครับ23ชั่วโมงครับผมเคยเจอมาแล้วนะครับแต่เขาจะทำไปสายใต้ด้วยไหมฮะทำฮะระยะแรกไปที่หัวหินก่อนนะครับแต่ว่าทางเชียงใหม่กรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยเขาจะเร่งก่อนเนื่องจากว่าไปเชื่อมจีนเพราะจริงๆกรุงเทพกับภาคใต้เนี่ยเป็นเส้นทางซึ่งคนใช้เยอะแล้วก็นานมากรถไฟใช่คือใช้รถไฟเป็นหลักเดี๋ยวเราปิดเบรกนี้เร็วขึ้นแล้วก็เบรกหน้าจะได้มาเรื่องต่างประเทศและหนังครับลืมพาเธอเดินไปกับเขาแต่จะลืมคืนนี้คืนที่เราจะได้มียังไงคืนแรกที่เราพบคืนที่ฉันยังมีเธอจะมองไปถึงไหนทำอะไรก็ยังจะต้องเจอหาพบเธอแต่จะลืมคืนนี้คืนที่เราจะได้มียังไงคนตานอนไม่ไหวในที่ใจมีเพียงเธอจะไปอยู่ที่ไหนไปกับใครในคืนที่เธอเป็นคืนของเราฉันว่าเธอคงจะลืมGlobal Village สัปดาห์นี้เราจะไปทำความรู้จักกับเทศกาลมหากุมภเมลาซึ่งเป็นเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่จัดขึ้นริมฝั่งแม่น้ำคงคาและมีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในโลกค่ะติดตามชมได้ในรายการ Global Village วันจันทร์ที่28มกราคมนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นทาง True Vision ช่อง67และ79ทาง Voice TV และ www.voicetv.co.th ค่ะคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาวันเสาร์นี้ค่ะจะชวนมาคิดเล่นเห็นต่างกันในหัวข้อใครสร้างนิทานว่าคนชนบทโง่จนเจ็บค่ะพบกับเราสองคนได้ในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาในวันเสาร์นี้เวลา20:00 ถึง 22:30 ทาง Voice TV ครับWelcome to the breakdown with me, Adam Bradshaw. รายการสองภาษาที่ผมอดัมแบรดชอว์จะแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจกับคุณผู้ชม We all want to get in good shape. อันดับที่2คนไทยอาจจะไม่รู้จักหนักเข้าไปอีกนั่นก็คือคริกเก็ตซึ่งทั้งอันดับ2และ3อดัมเล่นไม่เป็นเลยตอบคำถามภาษาอังกฤษ คุณนินถามมาว่ามีอะไรจะแก้ตัวไหมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ There are 11 elephants outside of 7-Eleven คุณเข้ามันสาขาไหนคะนี่ฉันจะไม่ไป และอัปเดตคลิปวิดีโอมันๆฮาๆทุกสัปดาห์ He's been training his whole life to slice fruit Check it out พบกับรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ได้ทุกวันศุกร์21:30 นทาง Voice TVThat was amazing! SMS เข้ามาต่อว่าสสประชาธิปัตย์ที่เขียนไฟไม่กลับเราไม่ตื่นฟื้นไม่มีเยอะพอสมควรทีเดียวแต่ไม่เห็นในหน้าสื่อนะไม่เห็นครับแต่ใน Facebook จะมีเยอะใช่ไหมแต่ก็มีใน Facebook แล้วก็มีในสื่อออนไลน์ครับก็โดนไปหนักนะฮะเต็มๆนะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีการต้อนจุฬาไม่เยอะเตรียมต้อนรับเราจุฬาไม่เยอะฮะจุฬานี่เราพูดไปเบรกก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะนอกนั้นก็เป็นเรื่องของการเตรียมต้อนรับเรานะครับทั้งขอนแก่นอุดรเชียงใหม่มาสิจะรอไม่รู้จะขู่เลยจะต้อนรับดีนะฮะจะลงใต้บ้างไหมลงใต้ก็มีแผนนะแต่ไว้ก่อนนะครับขอสีธรรมราชครับวันนี้เราเดี๋ยวมีเรื่องมาลีต่อฮะมาลีสถานการณ์ความรุนแรงก็เราก็พูดเรื่องนี้ก็อย่างต่อเนื่องนะครับมีการปะทะกันแล้วมีความสูญเสียชีวิตมากตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าของเรื่องก็คือว่ามีกลุ่มนึงนะครับชื่อว่ากลุ่ม Islamic Movement for Ashwaatนะครับประกาศว่าอยากจะเปิดการเจรจากับรัฐบาลมาลีและฝรั่งเศสอยากจะเห็นมีการหยุดยิงกันในมาลีแล้วก็อยากจะให้มีการใช้วิธีการด้านสันติภาพเนี่ยเข้ามาเป็นเครื่องมือในการ
หยุดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆได้แล้วนะครับอันนี้เป็นข่าวใหญ่ในกรณีมาลีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มซึ่งมีปฏิบัติการทางทหารที่รุนแรงเนี่ยเป็นคนกลุ่มพื้นที่ในมาลีตอนเหนือไว้ได้ทั้งหมดแล้วก็เป็นคนกลุ่มประเด็นข่าวของที่โลกมีต่อเรื่องมาลีด้วยนะครับอันนี้มีกลุ่มใหม่เกิดขึ้นซึ่งกลุ่มนี้เนี่ย เป็นกลุ่มที่แต่เดิมเนี่ยเคยมีอิทธิพลมาก่อนที่ฝ่ายมิลิตันหรือฝ่ายหัวรุนแรงจะมามีอิทธิพลในปัจจุบันนะครับฝรั่งเศสเองเนี่ยก็พยายามจะสนับสนุนกลุ่มนี้ให้มีบทบาทในการพูดเรื่องสันติภาพมากขึ้นเหมือนกันนะครับฝรั่งเศสมีการให้สัมภาษณ์ในทางว่าผู้นำของกลุ่มนี้เนี่ยคือคุณอิตาล่าอิตาเลียเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากผู้ปกครองเก่าของมาลีในตอนเหนือเหมือนกันแล้วก็เป็นคนกลุ่มซึ่งมีศักยภาพที่จะทำให้เกิดการเจรจาการหยุดยิงระหว่างฝรั่งเศสระหว่างรัฐบาลมาลีกับกลุ่มต่อต้านต่างๆในมาลีได้นะครับอันนี้เป็นพัฒนาการของเรื่องมาลีที่เกิดขึ้นแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งมีกำลังพลในมือจริงๆแค่ไหนแล้วก็มีศักยภาพในการจะทำให้การเจรจาเกิดขึ้นจริงๆรวมทั้งการหยุดยิงเกิดขึ้นจริงๆได้หรือเปล่าครับยังกับภาคใต้เลยก็ฟังดูแล้วมีความคล้ายกันจังหวัดเลยครับผมว่าน่าจะโครงสร้างคล้ายๆกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือไม่ได้มีการนำแบบนำเดี่ยวเหมือนสมัยที่มีคนรุ่นเก่าอ่ะใช่คนรุ่นใหม่มันเป็นพวกมิลิแตนที่มันรับความคิดรุนแรงแล้วก็กระจายตัวคือกลุ่มนี้ถ้าพูดแบบเมืองไทยก็คือเป็นกลุ่มเหมือนกับกลุ่มลูกหลานของผู้ปกครองเก่าของมาลีในยุคซึ่งยังเป็นชนสังคมชนเผ่าอยู่นะครับในอดีตแล้วก็บอกว่ากลุ่มเขาเนี่ยไม่ใช่กลุ่มก่อการร้ายกลุ่มเขาเนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งพร้อมจะเจรจาและเชื่อว่าสันติวิธีเป็นทางออกของการแก้ปัญหามาลีในปัจจุบันของเราก็2รุ่นแล้วนะไม่ใช่รุ่นเดียวรุ่นลูกผู้ปกครองเก่ารุ่นลูกเจ้าผู้ครองนครอะไรเก่าเนี่ยจริงๆไปหมดแล้วหมดละหมดไปรุ่นนึงละครับแล้วนี่คือต่อมาก็เป็นรุ่นพวกที่เคยต่อสู้ในยุครุ่นพวกผมหรือก่อนพวกผมสังคมอุดมการณ์ครับอุดมการณ์ครับอุดมการณ์ที่เขาแบ่งแยกดินแดนแต่พวกนั้นสมัยนั้นเขายังมีมารยาทมีอุดมการณ์มีอะไรมีวิธีปฏิบัติการปฏิบัติที่จะไม่ทำร้ายชาวบ้านอะไรต่างๆแต่ยุคปัจจุบันเป็นพวกมิลิแตนที่อย่างที่ว่าเนี่ยแล้วกลุ่มนี้เนี่ยข่าวที่ปรากฏก็คือเป็นกลุ่มซึ่งไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับอัลไคด้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่โลกตะวันตกก็ถือว่ากลุ่มนี้เป็นมิตรกับตะวันตกมากกว่ากลุ่มซึ่งมีอิทธิพลในมาลีในปัจจุบันกลุ่มของมิสเตอร์มาโบโลคุณตาแต่ก็โอเคละฮะมีแสงแห่งความหวังบ้างนะฮะในมาลีนะเรื่องอินเดียก็มีความคืบหน้าอินเดียก็มีความคืบหน้าเรื่องการข่มขืนผู้หญิงซึ่งอื้อฉาวในอินเดียใช่ไหมแล้วก็มี2กรณีใหญ่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้เนี่ยแรงกดดันทางสังคมในอินเดียก็เลยทำให้ศาลอินเดียเนี่ยมีการปฏิรูปตัวเองครั้งใหญ่นะครับก็คือว่าจะมีการตั้งศาลเพื่อดูแลการข่มขืนและการทำลายผู้หญิงโดยเฉพาะโดยที่ผู้พิพากษาเนี่ยจะมาจากผู้หญิงด้วยอันนี้เป็นความคืบหน้าสำคัญนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยคดีการข่มขืนหรือการทำลายผู้หญิงเนี่ยมักจะถูกพิจารณาโดยผู้พิพากษาซึ่งเป็นผู้ชายครับซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยไม่เข้าใจความอ่อนไหวของการเรื่องการข่มขืนหรือการถูกทำลายระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงครับอันนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นบทเรียนซึ่งประเทศไทยน่าจะได้รับจากอินเดียด้วยเหมือนกันนะครับประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีเรื่องข่มขืนเยอะนะครับมีเรื่องของการใช้ความรุนแรงระหว่างผู้หญิงผู้ชายเยอะแล้วการพยายามจะออกแบบระบบศาลให้ระวังนะครับให้เข้าใจปัญหาของผู้หญิงเข้าใจเรื่องการข่มขืนจากมุมมองผู้หญิงนี่ยังไม่มีนะครับมีการบอกว่าจะให้มีพนักงานสอบสวนที่เป็นผู้หญิงมาอยู่ในกระบวนการสอบสวนมากขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงคือพนักงานสอบสวนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยกระจุกอยู่แค่ตามเมืองใหญ่ๆโดยเฉพาะกรุงเทพถ้าไปตามจังหวัดที่ไกลเนี่ยไม่มีเลยครับแล้วสักพักนึงเนี่ยส่วนใหญ่พวกพนักงานสอบสวนผู้หญิงก็จะไม่อยากเป็นพนักงานสอบสวนต่อเพราะว่ามันไม่เติบโตทางอาชีพไปทำงานธุรการเผลอๆเติบโตกว่าพนักงานสอบสวนหรือไปทำงานสายปราบปรามเนี่ยเติบโตกว่าเพราะฉะนั้นทิศทางในบ้านเราเนี่ยก็คือว่าพนักงานสอบสวนเป็นผู้หญิงจะน้อยลงเรื่อยๆส่วนเรื่องการเอาผู้พิพากษาผู้หญิงมาทำเรื่องคดีผู้หญิงเนี่ยไม่มีครับผมคิดว่านี่คือความผู้หญิงเยอะนะใช่แต่ว่าแนวคิดที่จะเอาผู้พิพากษาผู้หญิงมาดูแลคดีข่มขืนและคดีการทำร้ายระหว่างผู้ชายผู้หญิงไม่มีเพราะฉะนั้นมันถึงมีคำพิพากษาซึ่งมันขัดแย้งกับ common sense เยอะไงฮะเช่นอาจารย์นิด้าตีเมียตายศาลตัดสินว่าไม่มีความผิดครับเพราะว่าเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างเงี้ยหรือว่าพอเป็นคดีข่มขืนก็จะมีบางกรณีศาลบอกว่าอะไรนะฮะซักฟอกไปซักฟอกมาในชั้นศาลไปถามว่าแล้วถ้าไม่ยอมเขาแล้วปล่อยให้เขาเข้ามาในห้องได้ยังไงครับหรือว่าคือมีปัญหาเยอะมีปัญหาเยอะพอพูดถึงปฏิบัติการข่มขืนจริงๆก็จะตั้งคำถามประเภทถ้าไม่ยอมแล้วไปนอนเฉยๆก็ทำทำไมตั้งนานมีเสียงร้องไหมอะไรมีเสียงร้องไหมทำไมฝ่ายข่มขืนก็บอกว่าคุณดูมีความสุขทัศนคติต่อเรื่องนี้ก็หรือผัวตบเมียในเวลาไปเจอตำรวจก็จะบอกว่าก็เป็นเรื่องผัวเมียค่อยๆเคลียร์กันไปแต่ผู้หญิงในสังคมไทยเนี่ยยังมีเสียงมากถ้าเทียบกับอินเดียนะเสียงมันสูงมากสิทธิ์เสียงของผู้หญิงเนี่ยมันสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้ถ้าว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่ยังไม่ร้อยแต่มันก็ไม่กระทบมากถึงไม่ค่อยตื่นตัวกัน
ที่จะไปปรับในเชิงระบบอย่างอินเดียเขาไงครับถึงมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าของเราเนี่ยการยอมรับกันเรื่องเคารพผู้หญิงเรื่องอะไรเนี่ยมันที่จริงมันเป็นเสรีภาพเมืองไทยที่แปลกนะเสรีภาพบางเรื่องเนี่ยมีอย่างเสรีภาพทางเพศเสรีภาพเรื่องเพศที่สามเพศที่สามในเมืองไทยนี่ได้รับการยอมรับอย่างสูงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเรายอมรับแต่คล้ายๆกับว่าเหมือนกับเราดีนะแต่ว่ามันซ่อนอะไรอยู่แต่เรื่องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างการปฏิบัติผู้หญิงอย่างนี้นะก็มันคนละเรื่องกับผู้นำที่เป็นผู้หญิงนะใช่ไม่ได้เป็นชี้นะคือผมคิดว่าเมืองไทยยอมรับแต่มันยอมรับแบบแปลกๆคือผมเคยเจอเคสนึงซึ่งแถวภาคใต้เนี่ยนะฮะผู้ชายทุบเมียจนหัวแตกต้องเข้าโรงพยาบาลกระโหลกยุบเลยนะครับครับเหตุผลคือโกรธที่เมียจำไม่ได้ว่าขับรถจากบ้านมาที่ทำงานเนี่ยผ่านเสาไฟฟ้าเมื่อกี่ต้นเฮ้ยมันมีคนอย่างนี้จริงๆในประเทศไทยฮะแล้วผู้หญิงนี่แบบ ICU เลยคือถูกผัวตีหัวเพราะว่าจำเสาไฟฟ้าไม่ได้ว่าผ่านมากี่ต้นครับฮะมีกรณีผลจากอินเดียที่กรณีข่มขืนเมื่อเดือนธันวานะครับก็มีพรรคการเมืองขวาจัดของอินเดียนะฮะชื่อว่าพรรคชีฟเซนานะครับแจกมีดจำนวน 21,000 เล่มให้กับผู้หญิงนะครับในเมืองมุมไบนะฮะคือในกฎหมายอินเดียเนี่ยยอมอนุญาตให้ผู้หญิงให้พกมีดได้ไม่เกิน6นิ้วนึกออกใช่ไหมนี่ก็คือพักขวาจัดเลยเอามีดแจกเลยสมัยผมเขาใช้เขามีมัตโต้สโลแกนบอกยิงสู้ยิงชนะไงยิงสู้ยิงชนะใช่ไหมคือในคือเครื่องมือป้องกันผู้หญิงเนี่ยมีจริงๆเขาก็มีขายกันเกินนะฮะเช่นพริกไทยสเปรย์หรืออะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่านี่คือแจกมีดเลยนะฮะแล้วก็ให้คือเขียนด้วยว่าจงใช้มีดหั่นมือของคนที่จะทำร้ายเราให้เหมือนเวลาที่เราหั่นผักนะฮะนี่ก็เป็นสโลแกนตอนแจกมีดก็มันก็น่าเศร้านะครับถ้าสังคมหนึ่งเดินไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยนะครับก็คือโอกาสที่จะคุยกันดีๆเนี่ยมันไม่เหลือแล้วถ้าคนมันต้องถึงขั้นแบบแจกมีดกันอย่างนี้เนี่ยนะครับจริงๆเมืองไทยเรื่องสามจังหวัดภาคใต้ก็เคยมีช่วงนึงมีคนเรียกร้องว่าให้รัฐบาลเนี่ยแจกปืนแจกปืนให้คนไทยพุทธซึ่งก็เป็นข้อเรียกร้องที่แย่เหมือนกันครับซึ่งที่จริงก็มีคนเอาไปแจกอยู่ใช่อย่างลับๆครับเมื่อวานก็ดูเหมือนว่ารัฐมนตรีเราเนี่ยนะจะทำผลักดันนโยบายในการให้ใช้อาวุธหมายถึงว่ามีปืนอนุภาพสูงสำหรับป้องกันตัวเพิ่มขึ้นในภาคใต้เพราะว่าเมื่อวานมีเหตุบาเจาะที่ราชบุรียิงครูอีกแล้วนะฮะแล้วก็ทำให้โรงเรียน370กว่าแห่งปิดคือมันก็ตอบยากอีกเหมือนกันเอาปืนอาวุธภาพสูงไปให้ครูครับแบบเคยที่บอกว่าจะให้ครูพกปืนอะไรกันอ่ะเสร็จแล้วโจรมันก็แย่งไปจากครูได้ง่ายๆใช่มันก็แย่งไปจากตำรวจปืนที่ยิงครั้งนี้มันแย่งไปจากตำรวจใช่คือการมีอาวุธเนี่ยมาจากเจ้าหน้าที่ทั้งนั้นแล้วคุณครูที่ถูกยิงครั้งนี้เนี่ยท่านเป็นอิสลามนะครับเป็นมุสลิมท่านเป็นมุสลิมด้วยนะคือก็ยังถูกยิงอ่ะครับก็คือการมีอาวุธให้ทุกคนเนี่ยไม่ใช่แปลว่าทุกคนจะปลอดภัยนะครับโอกาสที่มีอาวุธแล้วใช้อาวุธไม่เป็นแล้วจะถูกอีกฝ่ายนึงเล่นงานหนักนี่มันมากพอๆกันนะครับแล้วในสังคมหลายสังคมเนี่ยการแจกอาวุธนี่มันไม่ได้ช่วยสถานการณ์ดีขึ้นจริงครับมีเรื่องอื่นอีกไหมฮะก็เพราะเราคงไม่เหลือเวลาสำหรับภาพยนตร์แล้วครับเราไว้เป็นจำนะฮะมีคนจากผู้ฟังจากนราธิวาสซึ่งเรากำลังพูดถึงกรณียิงครูนะฮะบอกว่ามาจัดสัญจรที่นราธิวาสด้วยนะครับครับนะครับถ้าจัดก็ไปจัดเรื่องสามจังหวัดใต้จัดเลยครับผมนะวันนี้เวกับไทยแลนด์นะครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ